Garena Free Fire นำทัพไอคอนเปิดตัวแคมเปญใหม่ในงาน Free Fire Icon Press Conference 2021สนับสนุนดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์ของคนไทยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Garena Free Fire ได้จัดงานแถลงข่าว Free Fire Icon Press Conference 2021นำทัพดาราและศิลปินประกาศจุดยืนสนับสนุนดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์ของคนไทยอย่างเต็มที่โดยมุ่งเน้นผลักดันให้ไอคอนเป็นมากกว่าไอดอลที่สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้ทุกกลุ่มและยังมีอิสระในการร่วมงานซึ่งกันและกันเพื่อผลักดันแคมเปญต่างๆให้ประสบความสำเร็จรวมถึงยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกเหนือวงการเกมอย่างวงการเพลงภาพยนตร์และแอนิเมชันอย่างเต็มความสามารถก็ผมเอ็มจากการีน่านะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทุกสื่อมวลชนด้วยนะครับที่มาที่มูลนิธิพีไฟไอคอนเพรสคอนเฟรนซ์2021จริงก็เราก็จัดอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าจริงๆหลักๆที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นมาคือเราอยากรวมถ้าความต่างจากพี่ๆหลายท่านที่มางานอื่นจริงๆคือสิ่งที่ผมมองนะมันคือเหมือนกับว่าไงมันจะแยกเป็นแบบแคมเปญใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นไอคอนอะไอคอนแอสโคคือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะรวมผนึกกำลังว่านี่คือคอนเซ็ปต์และสิ่งที่เราอยากส่งมอบภายในปีนี้จริงมันมีอีกหลายแคมเปญที่เราอยากจะทำในปีนี้แต่เราอาจจะยังไม่ได้บอกมาได้อย่างตัวอย่างเช่นตัวโปรเจกต์ของตัวนาคอมเนี่ยก็กับทีมเนี่ยก็เป็นอันที่เราเอามาเฉลยก่อนแต่มันก็จะมีอื่นที่ตามมาในปีนี้อีกมากมายคอนเซ็ปต์ของการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเขาเลยจะเฉลยว่าแอสฟรีไฟไอคอนคนเหล่านี้พี่ๆเหล่านี้หรือน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นอิมเมจที่ผลักดันไปพร้อมกับฟรีไฟในปีนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยครับจริงๆในปี2021เนี่ยผมมองว่าสเกลของการที่เรานำดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันมากขึ้นถ้าทุกหลายท่านอาจจะพอได้ยินชื่อมาบ้างในตั้งแต่ปี2017เนี่ยจริง moving forward มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ต่างที่สุดคือสเกลของควอลิตี้ของสิ่งที่เราได้ทำออกมาถ้าคนที่ตามจริงๆก็จะเห็นเลยว่าเราเริ่มมาตั้งแต่แบบจริงคือเรามีอย่างเช่น Free Fire New World ที่เราทำกับนาดาวนะครับนาดาวมีแบงค์ทิติมีอะไรอย่างเงี้ยเจเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราขยับมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ภาพมันใหญ่ขึ้นมันมีคนมาร่วมงานมากขึ้นนะจริงๆก็นี่ก็เป็นผลหนึ่งที่เราถึงได้แบบได้ร่วมงานกับคุณยาย่าครับซึ่งปกติทุกท่านก็น่ารู้น่าทราบดีว่าจริงๆก็คือการที่ได้งานร่วมงานกับคุณยาย่าก็ต้องมีสเกลของการทำที่มันต้องควอลิตี้ถึงนะครับแล้วก็หลายๆท่านผมไม่ได้บอกว่าทุกอันมันอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทำในฐานะบริษัทคือเรามองเห็นว่าอย่างน้องๆกลุ่มฮอตช็อตก็จะเป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นที่คนละแบบกับน้องๆอีกกลุ่มนึงหรือว่าจริงๆแตกต่างกันนะคอมออฟคอร์สเราก็ต้องดันนะคอมไปในมุมที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นฟรีไฟซึ่งทุกคนน่าจะทราบดีนะคอมตัวแรกนี้ตอนนี้ก็น่าจะเกิน60-70 ล้านวิวละนะครับตัวที่ผมคงพูดไม่ได้หยาบนิดนึงแต่ว่าจริงๆอย่างตัวคุณยาย่าคือผมอยากทำตอนนั้นนะคอนเซ็ปต์คือเราอยากทำไลฟ์แอคชั่นเพราะจริงๆคือเกมของเรามันก็แอคชั่นเบสเนาะคือแอคชั่นเบสเป็นเกมอันดับหนึ่งที่เราติดยอดดาวน์โหลดมาตลอดแล้วอยากโชว์ความเป็นนัมเบอร์วันของเรานิดนึงว่าแบบโอเคเราทำได้ขนาดนี้นะเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนจริงๆหลักๆมันก็คือเหมือนกับว่าหลายๆงานที่บางที่ท่านเจอผมคือผมจะพูดบ่อยมากว่าฟรีไฟเนี่ยผมอยากทำให้จริงๆไม่ใช่แค่ผมทุกๆคนในทีมอยากทำให้เป็นมากกว่าเกมจริงๆถ้าที่ไอขยายความตรงนี้มันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทำให้มันเป็นแค่เกมคือสุดท้ายทุกคนก็โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็จบแต่จริงเรามองว่าทุกคนที่เป็นแฟนของเราเขาอาจจะต้องการเห็นเกมมากกว่าแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มเดียวคือ playing game อ่ะคือมันอาจจะมากกว่านั้นในเชิงว่าโอเคยูดูหนังฟรีไฟได้ยูสามารถ enjoy แบบทีวีโชว์สไตล์อย่างฮอตช็อตของเราได้หรือดูไลฟ์แอคชั่นของคุณยาย่าหรือแอคชั่นฟิล์มจากทางคุณนาคอมทีมคุณนุ้ยอะไรแต่ละต่างๆนานาคือเราอยากให้รู้สึกว่าฟรีไฟเนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มที่ผลักดันไปพร้อมกับดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยจริงจริงๆทุกวันนี้ผมเชื่อว่าฟรีไฟเองก็ได้เดินทางมาไกลนะครับในหลายปีที่ผ่านมาถ้าถามว่าอยากเข้าถึงคนกลุ่มไหนคือผมมองว่าตอนนี้ เรายังจะตอบคำถามเดิมของคำว่าไอคอนในอันแรกที่ผมพูดถึงคือ inclusive อ่ะผมต้องการให้มันครอบคลุมถึงทุกๆกลุ่มอันที่เราเข้าไม่ถึงก็อยากจะเข้าไปถึงก็น่าจะสื่อได้จากหลายๆในหลายท่านหลายๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายๆท่านที่เราเลือกใช้แล้วว่ามันก็คือเข้าถึงคนที่ฟรีไฟไม่เคยทำมาก่อนสไตล์ของคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนใครจะไปเชื่อว่าเกมในไทยก้าวมาถึงจุดนี้ในปีนี้ที่แบบมีหนังไลฟ์แอคชั่นที่คุณภาพมันแบบฮอลลีวูดอ่ะคือสำหรับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทีมทุกคนรวมถึงพี่ๆโปรดักชันแล้วก็จริงๆคือทางศิลปินหรือว่าดาราที่ตอบรับเรามาเพราะจริงๆคือถ้าเขาไม่ตอบรับก็คงไม่ได้ร่วมงานกันก็เลยคิดว่าอันนี้คิดว่าขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ขอบคุณ
คำติชมที่ทุกคนมีให้เกี่ยวกับตัวคลิปนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่2017มาเราทำอะไรผิดพลาดมาก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่ในฐานะที่ผู้เล่นหลายๆคนทั่วประเทศจริงก็ทุกเพศทุกวัยจริงก็เล่นเกมเราเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับจริงๆอันนี้เป็นถ้ามองในเชิงของถ้ามองในเชิงของธุรกิจผมเชื่อว่าGarena เราคงจะไม่หยุดที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเราทุกคนในส่วนของรายละเอียดจริงๆคือผมอาจจะแจ้งให้ไม่ได้นะครับแต่ในเชิงการตลาดผมเชื่อว่าเป้าหมายต่อไปของเราคือเราอยากทำอะไรที่มัน amaze สำหรับคนอื่นมากกว่านี้รวมถึงมอบโอกาสให้วงการภาพยนตร์วงการเพลงหรือต่างๆได้ทำในอะไรที่เขาอาจจะไม่เคยทำจริงๆคือถ้าพูดถึงในแบบหลายๆ10ปีที่ผ่านมามันก็มีละครมีหนังมีอะไรผมมองว่าความแตกต่างของการตลาดในที่นี้คืออย่างเช่นการที่เอามาพ่วงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งในเชิงที่มันไม่ใช่เป็นแค่แอดคอมเมอร์เชียลเหมือนดูทีวีแล้วเห็นโฆษณาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีตรงนี้เลยอยากจะลองทำอะไรที่มันครีเอทีฟมากขึ้นลองอะไรต่างๆนานาที่เราไม่เคยทำจริงๆอย่างที่พูดไปในวันนี้จริงๆ Free Fire มันเป็นเกม global แล้วนะครับก็มีอยู่มากกว่า140 market อ่ะก็ผมมองว่าในสิ่งที่เราจะเซอร์ไพรส์ในปีนี้คือน่าจะมีการร่วมมือกับระดับโลกหลายๆคนในปีนี้ที่ต้องถึงเวลาก็จะแจ้งคือผมเชื่อว่ามันจะมีอีกเยอะและในระดับประเทศไทยเองก็จะมีอีกเพิ่มมากขึ้นแต่ผมแค่อาจจะขยายความว่า Free Fire มันเป็นเกม international แล้วมันเป็นเกม global ผมมองว่าหลายๆอย่างที่จะถูกเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆคนไทยคือก็เป็นทั้งระดับโลกและใน local scale เหมือนกันแล้วก็ผมเองก็ยังตื่นเต้นเลยแล้วก็มีหลายๆดีลที่เราพยายามจะทำอยู่ในต่อๆไปด้วยครับผมก็ฝากทุกคนแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกท่านถ้าใครยังไม่เคยลองฟรีไฟก็โหลดมาเล่นดูได้ผมว่าแม้กระทั่งผมเองนะผมจริงผมก็เล่นเกม FPS มาตลอดจริงๆผมอยู่Garena มาผมก็เล่นแต่เกม FPS มาแม้กระทั่งตัวเองนะถ้าพูดในชีวิตส่วนตัวผมเชื่อว่าเกมนี้มันเป็นจอนร่าใหม่จอนร่า Battle Royale เป็นจอนร่าที่มันเล่นง่ายจบไวถ้าเป็นในฟอร์มของมือถือผมเชื่อว่าถ้าลองเล่นดูอาจจะชอบคนที่ให้โอกาสมันนะฟรีไฟจะ user friendly มากจุดเด่นที่ผมมองว่ามันดีต่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นก็คือผมมองว่า Free Fire มันเล่นง่ายแล้วก็จบไว user friendly แต่ในขณะเดียวกันซีลิ่งของเกมมันสูงด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยู่จะไปมืออาชีพก็สามารถไปมืออาชีพได้แต่ entry ที่จะเข้าไปมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นมันง่ายมากนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เองก็ถ้าใครเป็นแฟนของ e-sport ของ Free Fire ก็ฝากให้ติดตามโปรลีของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงไฟนอลนะครับก็มีการแข่งระดับมืออาชีพสำหรับน้องๆทุกคนที่มองว่า Free Fire เป็นถึงอาชีพสำหรับเขาแล้วก็สำหรับใครที่เล่นเพื่อความสนุกก็ enjoy content ต่างๆในปีนี้หรือต่อๆไปของ Free Fire ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำติชมขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ